เร็วมันก็ตีก่อนเขาติดพิษเลยเออมึงอยู่หันเด้อจับมาเด้อเอาบ่อยแค่คนเดียวเนาะจะท่าไปดิเอาถั่วเอาถั่วนี่ไหนไปยืนไข่ผมต้องไปเยอะเดี๋ยวเตรียมอย่าเพื่อนอย่าไปเด็กก่อนจะทำทีไปแล้วครับผมตามลำดับความหล่อครับนำทีมโดยชักหมิงก่อนเลยปลายสายมาชมปฏิบัติการกันต่อครับช่วงเวลาแห่งการตื่นเต้นที่รอคอยครับมาถึงแล้วปลายสายครับโคนต้นไม้ใหญ่ๆนู่นแหละสลิงเส้นใหญ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วก็จะผูกกับรถวินยึดติดกับต้นไม้เอาไว้นะครับก่อนการดึงFC เดี๋ยวรอดูคู่นี้จะติดลมครับมาแล้วครับสร้างบอยอุ้มคู่นี้แน่นอนอุ้มเจออกมาเดี๋ยวเจติดลมนี่หนักกว่าไม่โคติดลมคู่นี้เดินมาฝั่งนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับระดับ FC นี่เขาต้องบุกบันอยู่แล้วผูกเรียบร้อยครับฝั่งนู้นปลายสายยึดติดกับคนต้นไม้ครับเรานับ 1-3 แค่นั้นแหละปฏิบัติการกู้รถไปโคโกไปโก SK 200 Super XM ครับที่บ้านน้องเกาะตำบลตะเปียงเตี่ยนะครับอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับสลิงไม่ถึงนะครับเหลืออยู่นิดนึงเอาอีกเส้นมาต่อก่อนจะยึดติดกับตัวรถบินครับเสียออฟเดินทางมาถึงแล้วครับนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานรถบินครับผมจ้างชุดนี้ชุดเดียวครับครบเซตคนขับมาพร้อม0878749987นะครับผมเบอร์โทรติดต่อรถวินหรือว่าติดต่อโดยตรงครับอยู่ที่อู่ช่างอุ้ยอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมติดกับโรงน้ำแข็งกิมซุนไดอำเภอรัตนบุรีครับนี่ครับเขาถือว่าเตี้ยสองคันแรกนะครับของเจ้าขวัญใจสะพายชาวนานี่ก็ชุดนี้แหละครับนี่เป็นคันที่3ครับหลังแจ้งเกิดที่อำเภอรัตนบุรีเก็บ3แต้มแล้วเรียบร้อยครับช่างตั้งสตาร์ทมายาวไปครับย่นเข้าอีกโอ้นี่ทีมงานขาดไปหนึ่งครับขาดป๋าเสครับผม
อ้าวป้าเสดูคลิปอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วกันครับทางตองมียังฝากฮอดป้าเสบ่เขาตัวร้ายๆแล้วครับบ่ได้พาเขามาก่อนมาก่อนเลยติเขาเตรียมมายกทายเตะเราอุตส่าห์ต้มน้ำกระท่อมรอแม่โอ้ยบ่ได้เลยวะจริงๆแล้วผมว่าจะข้ามขั้นตอนช่วงที่ทีมงานรถวินเนี่ยผูกโซ่ผูกสลิงนะแต่ว่าอดใจไม่ไหวครับเผื่อหลายๆท่านเนี่ยอยากจะดูว่ารถวินเขาทำงานกันยังไงก็เลยต้องบันทึกภาพครับจริงๆแล้วว่าจะตัดภาพไปที่ตอนดึงขึ้นเลยนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เขาใช้เวลานานครับก็พยายามจะเอาเฉพาะใจความสำคัญครับตัวเกี่ยวสลิงทดสลิงครับมันสุดแค่เดียวของขั้นตอนต่อไปครับทีมงานทำการทดสลิงเอาน้ำมันมาเลยเอาอุปกรณ์นะครับก็จะมีลอกทดลอกตาเดียวแล้วแต่คนจะเรียกเดี๋ยวดูกันว่าทางทีมรถวินนะครับจะทดทั้งหมดกี่เส้นนะครับสลิงไปกินข้าวซะก่อน
ก่อนกินข้าวเที่ยงก่อนกายาก่อนขอเวลาทางบริษัทเฮาจักหน่อยแน่โอ้ยมันเอียวตัวมันต้องมีกล่องน้ำเอฟซีต้องมีกล่องน้ำเบาน้ำหูน้ำเว้นไปอย่างเดียวบ่เบาโอ้ยถามหาแต่กระเป๋ากระเป๋าให้มันเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการดึงแล้วนะครับตามชมกันต่อในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ